ียเดือดซัดผู้บริหารปชป.9ข้ามหัวประชาชนทำลายพรรคหวังแค่ขึ้นสู่อำนาจการเมืองวันที่29สิงหาคม2567 9:50 น.มาดามเดียย้อนผู้บริหารปชป.เหตุผลร่วมรัฐบาลก้าวข้ามความขัดแย้งหรือก้าวข้ามหัวประชาชนซัดเป็นการตัดสินใจที่ทำลายพรรคทำลายศรัทธาเมื่อวันที่29สิงหาคม2567นางสาววทัญญาบุญนาคสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ปชป.โพสต์เฟซบุ๊กแสดงท่าทีหลังพรรคเพื่อไทยมีหนังสือเทียบเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมเป็นรัฐบาลก้าวข้ามความขัดแย้งหรือก้าวข้ามหัวประชาชนระบุว่าการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ที่อ้างว่าคนรุ่นนี้ไม่รับมรดกความขัดแย้งของรุ่นก่อนหน้าฟังดูเป็นการตัดตอนอย่างง่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรมในการขึ้นสู่อำนาจหรือไม่แท้จริงแล้วภาพความขัดแย้งที่ผู้บริหารชุดนี้เหมารวมมันคือการทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลของพรรคประชาธิปัตย์อย่างเต็มกำลังมาทุกยุคทุกสมัยไม่อ่อนข้อหรือล้มมวยเพื่อเห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพราะผู้แทนประชาชนคือตัวแทนประชาชนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนดังนั้นผู้แทนประชาชนที่ดีจึงต้องกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและกล้าต่อสู้กับความไม่ชอบธรรมเมื่อขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวมให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจไม่ใช่การเข้ามาทำหน้าที่เพื่อสู้รบหรือรักกับใครเพราะการแบ่งผลประโยชน์ส่วนตนนั้นลงตัวนางสาววทัญญาระบุต่อว่าแม้ในตลอดกว่าช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ชนะการเลือกตั้งการเมืองเผชิญความวุ่นวายจนพรรคได้รับบทเรียนเหลือส.ส.จำนวน25คนแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยสูญเสียเกียรติและความภาคภูมิใจเพราะสมาชิกพรรคต่างตระหนักรู้ดีว่าการตัดสินใจของสมาชิกไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำประโยชน์เพียงเพื่อคนไม่กี่คนหรือใครคนใดคนหนึ่งอ่านข่าวเกี่ยวข้องชวนกรีดยับเฉลิมชัยกกบ.หอใหม่ทำปชป.เสียศักดิ์ศรีคู่ใครอยากปลดดูแกมก่อนขันหมากมาแล้วเพื่อไทยส่งเทียบเชิญปชป.ร่วมรัฐบาลชี้มีอุดมการณ์ทำงานร่วมกันได้มติกกบ.หอเพื่อไทยไม่เอาพปชร.จ่อส่งเทียบเชิญกลุ่มธรรมนัสปชป.ร่วมรัฐบาลชวนเตรียมใช้เอกสิทธิ์รักษาจุดยืนค้านประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อไทยปชป.หยอดหวานจับมือเพื่อผลประโยชน์ชาติเดชอิดงวงโดนร้องปปช.ดังนั้นการกอบกู้วิกฤตพรรคที่วันนี้พ่ายแพ้การเลือกตั้งคือการทำหน้าที่เพื่อประชาชนในฐานะฝ่ายค้านตรวจสอบถ่วงดุลอย่างสุดกำลังความสามารถไม่ใช่การสบช่องหาโอกาสเพื่อเข้าสู่อำนาจโดยก้าวข้ามความรู้สึกประชาชนที่ยังคงให้ความไว้วางใจในพรรคประชาธิปัตย์การตัดสินใจของผู้บริหารพรรคชุดนี้ไม่เพียงซ้ำเติมทำลายวิกฤตศรัทธาของพรรคที่ชาวประชาธิปัตย์ในอดีตเพียงสร้างมาอย่างสิ้นเชิงหากแต่คือการทำลายวิกฤตศรัทธาของการเมืองไทยที่สุดท้ายนักการเมืองไม่อาจเป็นความหวังการเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมให้นักการเมืองเข้ามาร่วมกันแสวงหาประโยชน์ของตนเองนางสาววทัญญาระบุมือใหม่หัดใส่แมทพีรณีทำสิ่งสำคัญตกส้วงปลุกสามีให้ไปเก็บแต่เช้าบันเทิงวันที่29สิงหาคม2567 14:55 น.ชีวิตข้าวใหม่ปลามันหลังเพิ่งวิวามือใหม่หัดใส่แมทพีรณีทำสิ่งสำคัญตกส้วงปลุกสามีให้ไปเก็บแต่เช้าเฟรมพีมเดชถึงกับโพสต์เพิ่งแต่งงานหมาดมันก็จะไม่ค่อยชินนิดหนึ่งกับแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างซ้ายงานนี้เลยพลัดหลุดจากนิ้วแต่หล่นลงไปที่ไหนไม่หล่นไปอยู่ในโถส้วมเลยทีเดียว
่านข่าวเปิดคำพูดเฟรมธีมเดชสามีแมทธีรณีพูดในงานแต่งงานขอไม่สัญญาหนึ่งข้ออ่านข่าวแม่แมทธีรณีเปิดแชทว่าที่ลูกเขยเบื้องหลังเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานลูกสาวรีบแซวสามีภรรยาเข้าใหม่ปลามันนางเอกสาวแมทธีรณีหลังจากเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มสุดหล่อเฟรมธีมเดชไปเมื่อวันที่11สิงหาคม2567เริ่มต้นชีวิตคู่ก็มีเรื่องราวให้สามีต้องโพสต์ถึงภรรยาแล้วล่าสุดวันนี้วันที่29สิงหาคม2567แมทรีโพสต์อินสตาแกรมสตอรี่ของเฟรมสามีที่ลงภาพแหวนแต่งงานของภรรยาตกลงไปในโถส้วมพร้อมข้อความที่สามีแอบแซวว่าเมื่อเขาปลุกผมเพื่อให้ไปเก็บแต่ช้าด้านนางเอกสาวแมทธีรณีภรรยาก็รีโพสต์ตอบกลับด้วยข้อความติดตลกด้วยว่าแหะแหะขออภัยมือใหม่หัดใส่ค่ะเรียกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่มีอารมณ์ขันด้วยกันทั้งคู่ชวนกรีดยับเฉลิมชัยกกบหอใหม่ทำปชปเสียศักดิ์ศรีขู่ใครอยากปลดดูแกมก่อนการเมืองวันที่28สิงหาคม2567 17:26 น.ชวนฉะกกบหอชุดใหม่ร่วมรัฐบาลส่งผลกระทบฐานเสียงภาคใต้กรีดคนเพิ่งเข้ามาพักแค่ใช้ตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์เหน็บเฉลิมชัยไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้พักเลยขู่ใครอยากปลดดูกฎหมายก่อนเมื่อวันที่28สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ภายหลังพักเพื่อไทยส่งหนังสือเทียบเชิญพักประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลว่าพรุ่งนี้วันที่29สิงหาคมมีการนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคกกบหและส.ส.พรรคในเวลา 19:30 น.ตนยืนยันในจุดยืนเดิมไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเพราะไม่สามารถทรยศประชาชนได้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจุดยืนตนยังเหมือนเดิมเมื่อถามว่าหากในวันพรุ่งนี้มติของพรรคเห็นด้วยในการร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนายชวนกล่าวว่าคงไม่ใช่การเห็นด้วยเพราะมีการติดต่อกันแล้วที่มาถามว่าเขามาเชิญความจริงตนคิดว่าคนของเราไปติดต่อเขาก่อนเขาเชิญหรือสงสัยว่าไปขอให้เขามาเชิญด้วยซ้ําแต่ตามมารยาทก็มาเชิญด้วยวิธีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะก่อนจะมีหนังสือเชิญคนของเราบางคนก็ไปประสานติดต่อจึงถูกสื่อเรียกว่าพรรคอีแอบพรรครอเสียบอยากขอว่าอย่าเรียกพรรคประชาธิปัตย์แบบนี้เพราะเป็นพฤติกรรมของคนส่วนหนึ่งไม่ใช่คนส่วนใหญ่การเรียกแบบนี้ทำให้พรรคเสื่อมเสียประชาธิปัตย์อยู่มาเกือบ80ปีปฏิบัติตามอุดมการณ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นหลักประชาธิปไตยมายาวนานไม่อยากให้เสื่อมเสียด้วยการกระทําของกกบหพรรคชุดปัจจุบันนายชวนกล่าวยอมรับว่าเป็นเสียงข้างน้อยในพรรคตนได้หารือกับนายบัญญัติบรรทัดฐานนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและนายสันเพชรบุญญามณีส.ส.สงขลาว่าอย่างน้อย4คนจะยังคงยืนยันในจุดยืนเดิมแต่ไม่ว่ามติของพรรคเป็นอย่างไรก็พร้อมเคารพเชื่อว่าการตัดสินใจร่วมรัฐบาลในครั้งนี้จะส่งผลต่อฐานเสียงภาคใต้ไม่น้อยนายชวนกล่าวว่าเข้าใจว่านักการเมืองรุ่นหลังไม่คิดที่จะเติบโตคิดเพียงว่าจะเป็นรัฐมนตรี 2-3 คนก็พอแล้วแต่พรรคประชาธิปัตย์ดั้งเดิมเขาไม่คิดอย่างนี้คิดแต่จะสร้างพรรคให้ใหญ่เพื่อแกนนำเป็นรัฐบาลอย่างไรก็ตามพรรคประชาธิปัตย์ควรมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองการเป็นรัฐบาลก็ดีได้พัฒนาประเทศแต่ถ้าถึงขนาดเสียศักดิ์ศรีไปเป็นรัฐบาล
การเป็นฝ่ายค้านก็ไม่เสียหายเมื่อถามว่าคนรุ่นใหม่มองว่าหมดยุคของนายชวนแล้วนายชวนกล่าวว่ามันไม่มีกำหนดอายุมีคนคิดเหมือนกันว่าตนเป็นขวากน้ำของเขาทำให้ไปร่วมรัฐบาลไม่ได้จึงพยายามพูดว่าหมดยุคของผู้อาวุโสแต่ความจริงตนเป็นผู้สร้างมากกว่าผู้ทำลายและคนที่พูดเหล่านั้นอาศัยบารมีพรรคที่พวกตนทำเอาไว้คนเหล่านั้นยังไม่เคยทำประโยชน์กับพรรคเลยเพียงแต่อาศัยชื่อพรรคเพื่อเข้ามาเป็นนักการเมืองตนก็เคยได้ยินเรื่องนี้แต่ไม่ได้โกรธแม้กระทั่งเรื่องที่จะขับพ้นออกจากพรรคก็มาดูว่าใครเป็นคนพูดพอทราบก็เข้าใจเพราะเขาเพิ่งเข้าพรรคมาอาศัยบารมีของพรรคที่คนรุ่นก่อนเขาสะสมสร้างมานายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นหัวหน้าพรรคคนที่9ยังไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือให้พรรคเท่ากับรุ่นก่อนดังนั้นใครที่คิดจะปลดต้องดูกฎหมายทั้งนี้มีคนบางกลุ่มเข้ามาใช้ตำแหน่งในพรรคเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองซึ่งคนกลุ่มนั้นไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับผมจนพยายามจะบอกว่าขัดแย้งมาแล้ว20ปีจึงอยากถามว่าขัดแย้งเรื่องอะไรไม่ได้ทะเลาะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวกันแต่เป็นเรื่องของประชาชนนายชวนกล่าวเมื่อถามว่านายชวนจะลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่นายชวนกล่าวว่าไม่สามารถยืนยันชัดเจนได้เพราะไม่อยากพูดอะไรไปล่วงหน้า